สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3หน่วยนะครับก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับสายจับวินเนาะที่ชื่นชอบนะครับก็ในสูตรนี้เลยนะครับเลขเด่นตารางนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ผมให้2กับ1ไปนะครับมาดูกันว่ามีรอบไหนเข้าบ้างนะครับพิเศษนะครับผมผลที่ออก98120นะครับในรอบแรกของเรามาทั้ง2ตัวเด่นนะครับพี่แต่ว่าเจาะไม่โดนนะครับเจาะไม่มาเลยนะครับเนาะใครเอา1ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่81นะครับเนาะเน้น19เนาะแล้วก็ให้1617มา81ส่วนใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่20นะครับตัวเจาะไม่มามาแค่เลขเด่นนะครับส่วนฮานอยปกตินะครับพี่57 578กับ62นะครับในรอบนี้ใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่2662นะครับหรือท่านใดที่จับวินก็เข้าไปที่62นะครับส่วน VIP นะครับผม53030นะครับในรอบนี้หลุดไปนะครับเนาะสรุปแล้วมารอบพิเศษนะครับแล้วก็รอบปกตินะครับพี่ๆเนาะส่วนรอบ VIP ต้องขอโทษด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมแนวทางวันนี้ชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆเนาะแนวทางก็ทำจากสูตรคำนวณ นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้เลขตารางนะครับให้ไปที่เลข0เลข5เลข3นะครับผมเลข2เลข8ปิดท้ายด้วยนะครับปิดท้ายด้วยเลข7นะครับปิดท้ายด้วยเลข7สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดให้วิ่งไปที่เลข3สายลูดให้ไปที่เลข5นะครับวันนี้30 3237 38 50 52 57 58นะครับ3ตัวนะครับผม3ตัวนะครับ5 3 0 3 5 8นะครับห้ากับ3นะครับสลับเลขเด่นตารางเนาะก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆเนาะสลับฮานอยโค้งสุดท้ายแนวทางเลขเด่นตารางมัดรวม3หน่อยนะครับก็จะมีหน่อยพิเศษหน่อยปกติแล้วก็ VIP ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับท่านใดเอาไปเสี่ยงโชคในรอบไหนก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ